สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่ตู้ครับครับเราไปเมืองนอกเมืองนากันมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เรากลับมาเมืองไทยกันสักทีหนึ่งแต่ในวันนี้ผมว่ารถรามันติดมากเกินใช่เราอยากจะพูดถึงสมัยครั้งบ้านดีเมืองดีที่เรากำหนดได้ว่าเวลาเรามีนัดไปที่โน่นไปที่นี่5นาทีถึง10นาทีถึงครับแล้วพูดถึงพาหนะที่เขาเรียกว่าเป็นการขนส่งมวลชนอย่างแท้จริงคือไปได้ทีนึง60คนนี่พูดถึงสมัยเก่านะพูดถึงสมัยเก่าอะไรล่ะพูดปั๊บก็คงจะนึกออกเพราะว่าวันนี้ผมมีคุณสรสันต์แท่งสภาซึ่งเป็นคนเกิดร่วมสมัยแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับพี่ตุ๊ครับแล้วก็เรียนหนังสือก็โรงเรียนเดียวกันครับนะฮะเด็กๆแล้วก็ทั้ง3คนที่มานั่งกันอยู่เนี่ยรวมอายุแล้ว200เศษประมาณ213ปีนะครับทุกๆคนนี้ ได้มีโอกาสสัมผัสการขนส่งมวลชนที่แท้จริงมาแล้วนึกออกหรือยังรถรางรถรางผู้ที่เชี่ยวชาญและจดจำรถรางมากที่สุดนั้นพี่ตู้ว่าใครก็คุณสรสันต์นะฮะเรื่องเก่าจะเอาอะไรกับเขาทุกอย่างเข้าปลาล่าสัตว์นะฮะแต่ยิงสัตว์ไม่เคยได้นะฮะใช่ชอบดูนะฮะแล้วก็เรื่องรถรางรถไฟหัวหินชะอำเรื่องอาวุธยุทธภัณฑ์เรื่องอะไรรู้หมดคนนี้ผมไม่ยอมอยู่ตอนหนึ่งคือจำได้ว่าราคารถรางเท่าไหร่ราคารถไฟเท่าไหร่ใช่ใช่นี่เจ็บปีตรงนี้ครับแล้วเป็นสตังค์นะครับบางทีบอกว่าสตังค์มันบอกว่าไง โอ้โหแก่ๆกันจนแค่นี้มันพูดเท็จพูดอะไรไม่จริงหาว่าหลอกเด็กหาว่าหลอกเด็กที่จริงมันไม่ได้หลอกมันเป็นเรื่องจริงนะคุณสรสันต์นี่ตั้งแต่ออกจากโรงเรียนมาก็ไปคนละทางครับพี่ตุไปอยู่โรงเรียนเทคนิคฐานบกครับข้างมีสรสันนี้ก็เข้าจุฬาครับจบสถาปนิกครับสถาปนิกรุ่นเดอะเลยครับนี่ครับคุณชัยก็ไปอีกทางนึงผมก็ไปอีกทางนึงผมไปเรียนกฎหมายครับแต่มันก็ไปได้ดีอีกทางนึงนั่นสิคือมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับครับแต่เมื่อมามีโอกาสขึ้นมาคุยกันอย่างนี้ก็อยากจะให้ผู้ซึ่งกำลังปวดหัวเรื่องรถติดไปไหนมาไหนนี่ติดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับได้ฟังเรื่องราวของคน3คนเมื่อครั้งบ้านดีเมืองดีเนี่ยเขาจะไปมาไหนมาไหนในกรุงเทพเนี่ยเขาใช้รถรางเป็นพาหนะแล้วก็แสนแต่จะสบายที่สุดคุณชายนั่งสายไหนมากเอกผมว่าแล้วแต่จะมีภูมิลำเนาตรงไหนก็อยู่หน้าบ้านใครก็ต้องขึ้นใช่ครับพี่ตู้อยู่สามย่านครับผมก็ขึ้นจากสามย่านไปหัวลำโพงต่ออีกทีไปสายยศเสลงแค่วัดเทพศิรินทร์ก็โรงเรียนเดียวกันโรงเรียนผมก็ชำนาญสายเฉลิมโลกยศเสครับนะประตูน้ำยศเสเพราะว่าผมอยู่ที่วังสัพพทุมครับโดดขึ้นรถรางที่หน้าวังสัพพทุมเดี๋ยวนี้เป็นสยามสแควร์ครับก็ไปถึงยศเสแล้วก็เดินตีต๊อกตีต๊อกลงไปเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับทางพี่สรสันต์นั้นอยู่บางกระบือต้นทางครับสายสำเสนบางกระบือตรงนั้นเป็นต้นทางเลยเป็นต้นทางอยู่โรงรถรางเลยมันอยู่ตรงไหนนะท่าเขียวไก่กาเขียวไก่กาท่าเขียวไก่กาตรงโรงเรียนราชินีบนครับแล้วก็ไอ้รถรางเนี่ยถ้าใช้ตั๋วต่อกับเรือแดงเฮ้ยใช้ตั๋วต่อกับเรือแดงจริงเหรอจริงครับเอ๊ะนี่ผมเพราะว่าเก่านี่ยังไม่รู้เรื่องนะเขาก็ไม่ได้ไปเรือเนี่ยขึ้นพวกเรือแดงมาเนี่ยก็ขึ้นรถรางนี่ไปถึงบางปูนี่ไม่ต้องจ่ายตังค์พอตีตั๋วเรือเราขึ้นรถได้อ๋อขึ้นลงเรือมาแล้วมาต่อรถรางบริษัทเดียวกันเหรอคนละบริษัทแต่มันก็เดนมาร์กด้วยกันนี่ครับเขาโคกันโอ้ครับเขาโคกันไงฮะเรือเขียวนะของหลวงมิลินไหมครับของหลวงมิลินครับแล้วก็อีกสายหนึ่งเรือขาวของเจ้าคุณพักดีนรเศษเรือขาวต่อรถรางได้ต่อรถรางได้ต่อรถรางได้เหมือนกันแล้วพี่สรสันต์นี่บ้านอยู่ตรงข้ามตรอกกระโหม
เมื่อบ้านเดิมอยู่ต่อก็มันปักเรียกว่าปักลงรถรางเลยอ่ะคือมองดูไปก็มองเห็นรถรางเข้ารถรางออกก็ขึ้นที่นั่นแล้วว่างั้นเถอะขึ้นที่นั่นไปขึ้นไปไหนบ้างสายไหนก็ไปถึงสำย่านน่ะผ่านพระวุรัตผ่านอันตรายไปถึงสำย่านอ๋อครับครับสายเดียวกันที่ไกลที่ผู้การถาวรมาหัวลำโพงอ่ะสวนกันไปถึงโน่นเลยครับก็ตอนที่พี่สารสันอยู่โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ก็จะไปลงที่เอซิงเกอร์ก็ต้องลงใช่ไหมฮะลงสำย่านแล้วออกดอกกินดาทวินใช่ไหมฮะกอบสองพระออกสองพระไม่ตอนนั้นผมเดินครับจากสำย่านนี่เดินถึงทุกวันนี่เป็นเรื่องของความเก่าเดินก็ไม่มีมลพิษครับไฟไม่ช็อตนะฮะครับใช่ใช่นึกคำว่ามลพิษนี่นึกไม่ออกครับไฟช็อตครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือแปลเป็นฝรั่งไม่ได้นี่นะแปลเป็นฝรั่งคือจะให้ฝรั่งฟังครับฝรั่งไม่รู้เรื่องว่ามลพิษคืออะไรมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับทีนี้รถรางเนี่ยเรามีความภูมิใจอยู่อย่างนึงว่าเรานี่มีรถรางใช้ไฟฟ้าก่อนญี่ปุ่นปีครับ2437ในรัชสมัยรัชกาลที่5เริ่มนะไม่ใช้ไฟฟ้าก่อนเริ่มมา2430ครับเจ้าคุณชลยุทธโยธินเนี่ยที่เป็นผู้จัดการทหารเรือเดอริชลิวนะฮะแอดมิรัลเดอริชลิวชื่อเต็มๆนี่อังเดรดิวอิลิวซิสเดอริชลิวยาวพระยาชลยุทธโยธินครับท่านก็ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขอเปิดเดินรถรางมาลากใช้มาลากมาลากจากหลักเมืองมาถึงอู่กรุงเทพเวลาเนี้ยที่บางกอกดอกบางกอกดอกก็ทำมาแล้วก็อีกปีนึงก็ต่อไปจนถึงถนนตกครับแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยนิยมฮะเพราะว่ามันมานี่ลากไปช้ามั่งเร็วมั่งแล้วจะขึ้นสะพานนี่ต้องมามีม้าอีกชุดนึงเพื่อจะช่วยลากมันให้ข้ามสะพานมันไม่ไหวข้ามสะพานเหล็กไม่ได้ม้าไทยตัวเล็กสะพานเหล็กล่างอ่ะข้ามไม่ได้อันนี้เจ้าคุณ อนุภาพไตรภพท่านเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้รถรางนี่มันต้องไปจอดคอยเทียมมาปลดมาอยู่เนี่ยคนก็ไม่นิยมนะฮะถ้ามาใช้ใช้ไฟฟ้าปีหน่อยทีนี้ก็ขายท่านก็ขายไปให้เดนมาร์กอีกกลุ่มหนึ่งใช่มั้ยก็เป็นกลุ่มที่ทำโรงไฟฟ้ามาใช้ไฟฟ้าปีไฟฟ้าวัดเรียบฮะ2437ครับเนี่ยก็ก่อนญี่ปุ่นปีนึงสายยามาเตะไลน์ของญี่ปุ่นเนี่ยยามาเตะแล้วปี2437เรามีญี่ปุ่นมี38ญี่ปุ่นทั้งญี่ปุ่นมีเรียกว่าตามหลังเราปีนึงตามหลังเราปีนึงสายยามาเตะนี่แหละครับใช้ไฟฟ้านะครับนะชาวบ้านเขาเรียกสมัยก่อนพวกเราปู่ย่าตายายเรียกรถไอเรียกรถไอรถไอไม่เข้าใจเลยว่ามันทำไมเรียกรถไอไม่ทราบมันมีไอตรงไหนไม่รู้เรียกกันรถไอทั้งนั้นเรียกรถไอทั้งนั้นถ้าว่าไปไหนญาติผมก็บอกรถไอไปรถไอนะถูกตังค์ครับเออดีเหมือนกันแล้วไอ้รถรางหรือรถไอเนี่ยมันก็ตอนหลังนี่วิ่งรอบกรุงเทพเลยใช่ไหมก็ทั้งหมดเพิ่มกันมาก็12สายพอดี12สายเป็นไหมแม่นก็เดี๋ยวผมว่าอย่างนี้นะฮะขอให้พี่สรสันบอกมาว่าสายแรกอะไรสายแรกก่อนเลยสายแรกก็สายถนนตกตั้งต้นหลักเมืองเนี่ยหลักเมืองถนนตกตั้งต้นออกจากหลักเมืองตั้งต้นออกจากหลักเมืองข้างศาลเจ้านั่นนะครับศาลหลักเมืองเนี่ยข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี่เรื่อยมาเลยผ่านไปถนนเจริญกรุงไปออกเจริญกรุงก็วิ่งเรียบจะเจริญกรุงถึงถนนตกเลยล่ะถนนตกอันนั้นเป็นสายแรกสายแรกครับนะแล้วก็ไปกลับที่ถนนตกกลับเป็นวงเวียนกลับเลยไม่ต้องครับเพราะว่าทางเมืองทางด้านนี้นครเขื่อนขันทางพระประแดงจะมาเรือมาขึ้นที่ถนนตกแล้วก็มาต่อก็มาเรือก็มาขึ้นต่อตัวกับรถรางไม่ต้องไปนั่งตีตัวบนรถรางนั่นแหละคือการคมนาคมระหว่างพระประแดงทีนี้ก็มีมาเรื่อยเลยทีนี้ก็เพิ่มมาสายนี้อะไรใช่ไหมก็มีมาเนี่ยก็มีอยู่สายหนึ่งที่ไม่ใช่ฝรั่งทำคือเรียกสายสวนดุสิตหรือสายใบพรเนี่ยนะกรมนราธิปพันธ์พงษ์ท่านเป็นคนทำอ๋อนี่คนทำเองเสด็จในกรมนี่เสด็จในกรมท่านทำเองเดินรถรางเองเรียกไม่เกี่ยวกับรถรางนะเกี่ยวกับรถรางตอนหลังท่านไปทำรถไฟอ่ะสายพระพุทธบาทเนี่ยออกจากท่าเรือไปพระพุทธบาทแต่ก่อนนี้นี่แหละฮะครับนั่นละก่อนนะฮะผมว่าอย่างนี้ดีไหมคุณชายเดี๋ยวให้คุณสรสารไปชี้ว่า
เรามีสายไหนบ้างเอออย่างนี้จะดีกว่าเอาไปที่กรุงเทพมาว่ากันเอามาว่ากัน12สายนี่มีตรงไหนบ้างนะแล้วก็ยังหลงเหลือว่ามีภาพเก่าๆอยู่บ้างไหมนะเท่านั้นเองประเดี๋ยวกรุณาชี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสักหน่อยนะครับคุณสรสันช่วยชี้หน่อยนะครับสายแรกตรงไหนสายแรกก็สายหลักเมืองนะฮะตรงนั้นหลักเมืองนะฮะเริ่มจากหลักเมืองข้างกระทรวงกลาโหมมานี่มาออกถนนเฟื่องนครมานี่เรื่อยมาสีกับพญาสีนะก็มาเข้ามานี่ลงเจริญกรุงมาตลอดผ่านเฉลิมกรุงผ่านนะเฉลิมกรุงผ่านสามยอดออกทั้ง3ยอดก็วิ่งมาเรื่อยตลอดฮะเจริญกรุงนี่มาเลยมาผ่านสามแยกไปเรื่อยเลยสีพญาตัดสาทรนะฮะตัดคลองสาทรที่เขาเรียกคลองพ่อยมโพยมอะไรน่ะโพยมแล้วก็มาผมบุรุษผมแล้วก็มาถึงนี่ไปถึงถนนตกนี่เป็นสายแรกสายแรกครับครับทีนี้มันมีสายอะไรสำคัญบ้างทีนี้สายที่2น่ะยาวมากสายที่2นี่คือเรียกสายสำเสนเนี่ยจากท่าเขียวไก่กาบางกระบือนี่ถึงสาทรนะฮะบ้านเราเอาบ้านเราเอานี่ท่าเขียวไก่กานะฮะมานี่ก็ลงถนนสำเสนมาผ่านเทเวศผ่านมาบางลำพูนะฮะเรื่อยมาถึงกองหลอดเนี่ยที่จริงมันกองคูเมืองก็มาหลังกะลาโหมมาหน้ามหาดไทยก็มาเลี้ยวข้ามขึ้นมานี่ก็มาลงเยาวราชนะตัดมาเยาวราชนี่ก็มาถึงสามแยกมาก็มาหัวลำโพงหัวลำโพงก็ลงถนนพระราม4เรื่อยมาหมดที่ปลายถนนสาทรนี่สวนลุมนี่ครับสายที่3ที่น่าคิดเลยนะฮะก็สายรอบเมืองเนี่ยฮะเริ่มจากบางลำพูนะฮะแล้วก็มาถนนมหาชัยมานี่เรื่อยมานี่พาหุรัตนะฮะพาหุรัตเลี้ยวข้ามไปตัดสะพานพุทธไปท่าเตียนไปท่าราชกรดิษฐ์นะท่าพระจันทร์แล้วอ้อมมาเฉียดสนามหลวงก็ไปถนนพระอาทิตย์ถ้าป้อมพระอาทิตย์นี่ก็มาถึงบางลำพูอีกวงเลยเป็นวงเลยอันนี้คือทําเป็นวงกลมเลยรัตนโกสินทร์อันนี้วงกลมเลยแล้วที่ว่าถนนสั้นที่สุดสายไหนสายรางสั้นที่สุดสายสั้นที่สุดนะฮะคือสายนี้สายสุโขทัยเนี่ยจากสี่แยกมุมมัชชิระเนี่ยโรงพยาบาลมัชชิระนะฮะเข้าไปหลังวังสุโขทัยไปหมดตรงวัดขวิดพอดีฮะตรงวัดขวิดครับทำไมเราเอาแค่นั้นเองอ่ะถามทำไมต้องถามผมทำนั่นเถอะเพราะว่าทางรถรางเนี่ยเขาเอื้อเฟื้อนะครับทางรถรางเขาเอื้อเฟื้อต้องชี้ดูฮะชี้หน่อยครับนี่นะฮะทางรถรางเขาเอื้อเฟื้อครับให้ข้าราชบริพารของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับได้ออกทางประตูหลังวังนุ่งผ้าม่วงแต่งเครื่องยศปลดกระบี่จะให้เดินชายกระเบนปัดมาถึงวชิระได้ยังไงก็ต้องขึ้นมาหนึ่งป้ายสตังค์หนึ่งตังค์หนึ่งครับมาพูดเหมือนโกหกอ้าวพูดเหมือนโกหกแต่สตังค์หนึ่งนี่นะฮะมันไปบางลำพูได้มันเกินระยะเขาก็ให้ต่อไปจนถึงเทเวศเรียกว่าไปบางกระบืออ๋อสตังค์นี่แพงเกินไปแพงเกินไปแพงเกินไปได้ต้องเดินทางไปได้อีกคนด่าคนอยู่ในวังเนี่ยไปเรียนวัดราชาเนี่ยเสียตังค์หนึ่งเนี่ยเด็กในวังอ่ะต้องมาวัดราชาได้ไม่ตังค์เดียวแล้วไปบางกระบือไปหาพี่สรสันก็ได้ไปได้ตังค์เดียวจากวังสุโขทัยเนี่ยครับผมไม่ต้องเดินหรอกครับผมขึ้นรถไปตังค์เดียวก็ไปหาพี่สรสันได้ทีนี้สายใบพรเนี่ยตรงไหนทีนี้สายใบพรนี่ก็เริ่มสี่เสาเทเวศดังๆขนาดนี้นะฮะคราวนี้เบิร์นคนยังไม่รู้ว่าทำไมถึงมีสี่เสาคือเรื่องสี่เสานี่นะเมื่อแรกเริ่มก็กรมนราท่านเป็นคนทำลวดรางสายนี้นะครับท่านก็ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ที่ข้างวัดเทวราชกุญชรครับสายออกมานี่ไอ้หม้อแปลงไฟก็ตั้งไว้ปากซอยถนนเทวราชวัดเทวราชครับก็มี4เสาอ๋อคือตั้งหม้อแปลงตั้งหม้อแปลงครับใบเริ่มเลยครับอันนี้ข้ามมานี่สายมันยังใหญ่อยู่ก็จะมาใช้มันน่ะก็มีอีก4เสาหนึ่งปากถนนพิษณุโลกครับนะฮะปากถนนพิษณุโลกก็มามาจ่ายให้รถรางเนี่ยคนก็ไม่รู้แต่มันก็เรียก4เสาเนี่ยเพราะมันแปลกครับเคยเห็นมีแต่เสาเดียวอันนี้มี4เสามี4เสากับแบบเป็นเครื่องอันนึง4เสามาไหนมาไหนเดินมาไหนเดินจากเนี่ยจากถนนปลายถนนพิษณุโลกนี่มานี่เลี้ยวเข้านางเลิงไปถนนวรจักรไปถนนวรจักรมานี่มาออกจักรวรรดิแล้วก็มา
ข้ามาตรงสะพานพุทธนะก็จะข้ามมานี่ไปถึงท่าเตียงไปท่าเราประดิษฐ์ไปท่าพระจันทร์ตรงข้างวัดบพิตรพิมุขข้างกระทรวงธรรมการเก่ามีซอกเล็กๆข้ามเป็นสะพานข้ามคลองข้ามคลององอ่างอ่ะครับนะตรงนั้นนะฮะเวลาใครเดินเข้าไปในนั้นพอมีเสียงแกล้งแกล้งมาหลบกันตัวรีบเลยไม่รู้ท่านตัดไปทำไมตอนนั้นยังไม่ได้พ่วงกับฝรั่งตอนนั้นยังไม่ได้พ่วงกับฝรั่งเพราะว่ายังเป็นอิสระอยู่ต้องไปต้องไปเดินก่อนฮะต้องไปเดินของตัวเองก่อนฝรั่งพอขายให้ฝรั่งไปแล้วฝรั่งก็เลิกอันนี้แล้วก็ไปอ้อมกองจักรวรรดิเลยฝรั่งบอกแคบไปครับก็เลยเอาใหม่ครับแต่ที่เดินเดินงั้นนั่งยืนรถรางเนี่ยไอ้กงช่องแคบน่ะใบไม้ตีหน้าเลยนะเนี่ยนั่นท่านผู้ชมคงจะพอนึกออกแล้วนะครับว่ารถรางเนี่ยมันไปทั่วเลยในกรุงเทพมหานครแล้วแต่ก่อนนี้ถ้าเราจะไปไกลอย่างไปปากน้ำนี่มีรถรางสายปากน้ำต่อไปบ้านผมเรียกรถรางสายบนรถรางสายบนคือมันไอ้สายธรรมดานี่วิ่งอยู่ข้างล่างแต่เขาบูดินสูงมันวิ่งอยู่ข้างบนเนี่ยรถรางสายบนรถรางสายบนจากปากน้ำมาลงอยู่ที่ตรงที่เป็นธนาคารกรุงเทพสาขาหัวลำโพงเดี๋ยวนี้ที่คล้ายๆเป็นป้อมอยู่ที่ตรงนั้นแหละครับนั่นแหละคือสถานีของรถรางสายปากน้ำครับทีนี้เรื่องค่าโดยสารค่าโดยสารพูดแล้วไม่น่าเชื่อรถรางนี่มี2ชั้นมีชั้น1กับชั้น2ชั้น1มีเบาะสีขาวแล้วมีรั้วกั้นหน่อยมีรั้วกั้นนิดนึงหรือแบ่งชั้นวันหน้ากันไอ้พวกที่ชั้นธรรมดานั้นที่นั่งเป็นไม้ชั้นธรรมดาเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วผมยังนึกไม่ออกชั้นธรรมดาถ้าจากบางกระบือนะฮะครับถ้าเกวกาถึงบางลำพูนี่3ตังค์3ตังถ้าไปแค่ใบพรต่อถึงนางเลิง3ตังคนฟังเขาไม่เชื่อ3ตังแต่ถ้าชั้นที่1เนี่ยก็3นี่ก็เป็น5ตัง3เป็น5ตังแต่นี่นักเรียนมีรถอะไรคูปองนักเรียนนี่ซื้อคูปองถ้า3สตังค์จะเหลือ2สตังค์พวกเราได้2ผมซื้อ2ตัง2ตังผมก็2ตังเท่านั้นมีข้อแม้นักเรียนถือคูปองต้องแต่งเครื่องแบบตอนนั้นก็ต้องแต่งลูกเสือหรือยุ้ยชนทหารเครื่องแบบนักเรียนเครื่องแบบนักเรียนใช้ได้ใช้ได้ใช้คูปองได้คนอื่นจะมาใช้ไม่ได้พ่อก็ไม่ได้แม่ก็ไม่ได้นะเอาไปแลกก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ใช้ได้สำหรับขึ้นรถอย่างเดียวแต่คุณชายเนี่ยเคยนั่งชั้นหนึ่งไหมไม่เคยแต่มันมีเรื่องชั้นหนึ่งเรื่องชั้นหนึ่งมีมันเป็นเรื่องที่ตรงสะพานเสี้ยวครับตรงสะพานเสี้ยวมันเกี่ยวพันกับคนรถรางคอรอรอเป็นคนที่มีอัธยาศัยใจคอดีเหลือเกินแล้วเหตุเกิดแถวสะพานเสี้ยวคืออีตรงที่เป็นกรมประชาสัมพันธ์นั่นแหละครับตรงตรอกมะขามนั่นแหละตรงนั้นน่ะเขามีไอ้ทางรถรางข้ามคลองหลอดคลองคูเมืองเนี่ยแหละข้ามนั้นข้ามไปนิดนึงพอข้ามมาถ้ามาจากบางลำพูพอถึงตรงนั้นมันจะต้องเลี้ยวเขาเรียกว่าชาร์ปเทิร์นนะชาร์ปเทิร์นพอดีเลยแล้วก็จะต้องข้ามสะพานเท่าด้วยครับข้ามสะพานไปทางโน้นที่จะไปทางสนามหลวงคนละรางก็ต้องแง่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 งก็ต้องกระทืบไปแง่ง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 คราวนี้วันหนึ่งพี่เนาะพี่หอมพี่หอมคุณมาลีเวทประเสริฐซึ่งเป็นพระเอกเก่าจะแต่งตัวเป็นผู้ชายนุ่งกางเกงแพรใส่เสื้อนอกคอปิดนะมีหมวกแล้วก็ใส่เกือกคัชชูขึ้นรถที่ตรงสะพานเสี้ยวพอขึ้นไปพับจะเข้าไปนั่งชั้นหนึ่งพระท่านนั่งอยู่นะพระท่านนั่งอยู่ตัวเป็นผู้หญิงก็ตัวเองเป็นผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายก็ไปสิก็ขึ้นไปไอ้คนขับรถรางก็แชบน่าแชบพอเลี้ยวพับแล้วก็แทกปังๆๆพี่หอมแกเป็นคนบ้าจี้ครับแล้วก็มีมือของพระเอื้อมมาจับแขนนะจับแขนโยมนั่งสักข้างหน่อยสิแต่เป็นผู้หญิงนี่พระมาจับผู้หญิงแกก็หันไปพอดีแกล้งแกก็เลยพรุสวาทพระให้อะไรพระไปก็ไม่รู้พอรถหยุดเท่านั้นพี่หอมบอกอีฉันก็ลงไม่ไปแม่งแล้วล่ะไปด่าท่านซะด้วยโธ่พระจนบัดนี้นะฮะมรณภาพยังก็ไม่รู้คงยังงงทำไมไอ้หมอคนนี้นะเราดึงให้มานั่งดีๆกลับมาด่าแล้วรถรางนี่เวลาขึ้นเวลาลงถ้าเป็นเด็ก
อย่างพวกเราเมื่อสมัยเด็กๆนี่ต้องขึ้นก่อนหยุดแล้วลงก่อนหยุดใช่แล้วเวลาลงต้องลงถ้ารถไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะต้องลงทางซ้ายครับลงทางซ้ายต้องก้าวเท้าซ้ายออกถ้าก้าวทางเท้าขวาเป็นยังไงครับแหมหมุนเลยคว่ำอยู่ตรงนั้นเลยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญครับถ้าในตรวจต้องคว่ำหน้าลงในจิตชื่อในจิตมนุษย์คว่ำหน้าลงนะเรื่องของรถรางเนี่ยมีอยู่อีกมากมายเหลือเกินคุยอีก2ครั้งก็ยังไม่หมดวันนี้เพียงแต่หอมปากหอมคอแต่ถ้าท่านอยากจะรู้นะฮะเรื่องอะไรเก่าๆอย่างนี้ก็พอที่จะหามาสนองความต้องการได้ในวันนี้เวลาของเรามันหมดแค่นี้จริงๆยังมีเรื่องอะไรที่จะเล่าให้ฟังอย่างเช่นว่าสีสาวรู้แล้วใบพรทำไมเป็นใบพรอะไรอย่างนี้นะครับครับถ้าท่านยังไงก็ไปอ่านดูในหนังสือก็แล้วกันชื่อของเก่าเราลืมตัวตูนเป็นคนพิมพ์ครับท่านทอผู้เฒ่าเป็นผู้เขียนครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจอะไรบอกมาได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ